สวัสดีครับผมริวจาก iMac Dojo ครับวันนี้ผมจะเอาท่ายูโดที่ทุ่มแล้วใช้ในหนังนะครับหนังใช้หนังในหนังจริงๆแล้วมันใช้ได้จริงด้วยเอามาทำให้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวจะเปิดคลิปให้ดูก่อนแล้วก็ดูวิธีการทำนะครับเดี๋ยวเชิญรับชมได้เลยนะครับโอเคครับท่าแรกนะครับจะเป็นท่าเซลอย่างเงี้ยจะเป็นเล็กกริปนะครับก็คือใช้ทุ่มโดยการจับขาทุ่มนะครับปกติอีโป้งเซลอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างงี้ใช่ไหมแต่นี้จะเปลี่ยนเป็นจับขาแล้วล็อกแล้วก็ทุ่มนะครับเดี๋ยวดูกันว่าเป็นไงในฉากมันก็จะเป็นฉากที่เขาเตะนะครับเตะมาปุ๊บกันอะไรอย่างเงี้ยกันสักสองทีสองสามทีเสร็จปั๊บพอได้จังหวะปั๊บจับขามาอย่างงี้แล้วเราก็จะวนขาเข้าไปหนึ่งแขนเข้าไปนะครับ2ขาอันนี้เสียบเข้าไปแล้วก็ทุ่มประมาณนี้นะครับกล้องเห็นป่ะเนี่ยโอเคต่อครับเดี๋ยวทำให้ดูใหม่อีกทีนะครับอันนี้ก็จะตอนเวลาเรารับนะมีอย่างนึงนะครับก็คือเวลาเรารับเตะครับอย่าแบบเขาเรียกอย่าถอยอย่างนี้อย่างเดียวนะครับเราจะต้องให้ระยะสุดแรงมันจะประมาณตรงนี้แล้วให้เราถอยมานิดนึงถอยมาเฉียงๆนิดนึงแล้วก็รับนะครับโอเคมาเตะมาใหม่เห็นไหมมันจะเบาลงนิดนึงนะครับเสร็จปั๊บก็ขาวนเข้าไป1 2 3ทุบครับท่านี้ก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับท่าต่อมาจะเป็นท่าโยโกชิโฮคาตาเมะนะครับจะเป็นการล็อกจากข้างๆนะครับท่านี้จากในหนังเราก็จะเห็นว่าเขาล็อกเสร็จปั๊บเขาจะเอาเข่าขึ้นมาแล้วก็กระแทกไปที่ตัวนะครับเดี๋ยวดูกันว่าทำยังไงเดี๋ยวให้เลนนอนก่อนมาครับท่าที่ถูกต้องของโยโกชิโฮคาตาเมะที่จริงเราจะต้องเอามือล้วงไปที่คอนะครับตรงนี้แล้วก็จับเสื้อนี้ไว้แล้วก็มือนี้ล้วงไปถ้าจับถึงก็จับสายถ้าไม่ถึงก็จับไปเสื้ออย่างนี้แล้วก็นอนลงไปนะครับแต่ว่าแบบในหนังมันเอามือออกมาอย่างนี้แล้วจับไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าเราล็อกได้อยู่เสร็จปั๊บพอเราจะทำร้ายคู่ต่อสู้ก็คือเราจะเอาเข่านี้เดี๋ยวมาเปลี่ยนมุมนอนหน่อยกล้องไม่เห็นนอนแนวนี้นี่นะครับสมมติเราล็อกเสร็จแล้วนี้ปุ๊บให้เราเอาเข่านี้ขึ้นมาแล้วก็กระแทกลงไปอย่างนี้ลงไปที่ตัวนะครับปุ๊บนี้ในหนังก็จะประมาณนี้นะครับโอเคท่านี้ก็ประมาณนี้ครับโอเคครับท่าต่อมาชื่อท่าจูจิกาตาเมะหรือท่าหักแขนนะครับเดี๋ยวดูเลยว่าทำยังไงท่านี้นะครับเราจะดึงนี้ขึ้นมาเอาขาสอดไปลึกๆอย่างนี้นะครับลึกๆอย่างนี้ปุ๊บเสร็จปั๊บเอาขานี้พาดมาอย่างนี้เสร็จปั๊บเราย่อลงตรงๆนะครับย่อลงอย่างนี้ลงมานั่งแล้วก็ลงมาหักอย่างนี้เวลาหักนะครับขาเนี่ยเข้ามาล็อกไว้แน่ๆอย่างนี้นะแล้วก็สองขานี้หนีบเข้าหากันหนีบอย่างนี้หนีบเยอะๆเลยนะครับพอหนีบเสร็จปั๊บเราหักแขนเวลาเราหักให้หนีบไปเยอะแล้วก็กดลงแค่นี้เขาเจ็บแล้วนะครับแต่ถ้าสมมติว่าแขนเขาอ่อนมากๆสมมติแขนเขาอ่อนมากให้เราแอนตัวขึ้นอีกแล้วก็หักอีกมันจะได้ระยะเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับโอเคท่านี้ประมาณนี้ครับโอเคท่าต่อมาชื่อท่าซันคาคุจิเมะนะครับหรือว่าท่าทริแองเกิลนะครับเดี๋ยวมาดูว่าทำยังไงโอเคเดี๋ยวท่านี้นะครับเราหนึ่งให้เอาขาหนึ่งค้ำไว้พร้อมกับเราดันเอวขึ้นอย่างนี้นะครับให้เอวสูงๆเราจะได้รัดถึงคอเขานะครับแล้วก็ดึงมือนี้มาด้านนี้ดึงมาด้านซ้ายของเราแอนตัวขึ้นมาขาพาดที่คอนะครับนี้เสร็จปั๊บขาที่สองขึ้นมารัดที่คอนะครับแล้วเราก็เอามือช่วยจัดหน่อยก็ได้อย่างนี้นะครับแล้วก็สังเกตว่าเท้าเนี่ยเราจะต้องดันขึ้นอย่างนี้นะครับเพราะว่ารูมันจะเล็กลงครับถ้าไปเท้าอย่างนี้มันจะใหญ่นะครับเสร็จปั๊บให้แอนตัวขึ้นแล้วก็เอามือกดหัวแล้วก็แอนตัวขึ้นพร้อมกันนะครับหนึ่งสองสาม
ี้เขาก็จะตบบอกนะครับที่จริงถ้าสมมติเป็นคนตัวเล็กหน่อยเราขาเรารอดได้หมดนะครับถ้าขาเรายาวพอมันจะอยู่ในท่าอย่างนี้นะครับสาเหตุที่เราจะต้องเอานี้ขึ้นเพราะว่าถ้าอย่างนี้เห็นไหมรูมันจะใหญ่แต่ถ้าเราปัดขึ้นอย่างนี้รูจะเล็กลงเรารัดคอได้แน่นขึ้นนะครับย่าท่าต่อมาชื่อท่าอิปปงเซลเวตอะไรเงี้ยนะครับนี่เป็นท่าที่เห็นได้บ่อยมากๆเลยก็คือการทุ่มผ่างแขนนะครับเดี๋ยวมาดูว่าทำยังไงกันโอเคอย่างแรกนะครับเราจับเสื้อปกติก้าวมาย่อลงไปเปิดมือขึ้นหนึ่งขาสองเข้ามามือนี้กระแทกเข้าไปให้แน่นๆแล้วตอนบิดนี้ดึงมือซ้ายตลอดนะครับแล้วก็หมุน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 เข้ามาอย่างนี้นี่ล็อกไว้แน่นๆนะครับพอเสร็จปั๊บเราฟาดลงนะครับจะฟาดเหมือนขุดจอบครับนี้ฟึบนี้ไปข้างๆอย่างนี้นะครับเราจะไม่ทุ่มอย่างนี้นะครับไม่ก้มลงอย่างนี้แต่ว่าจะบิดไปอย่างนี้แล้วสมมติว่าในกรณีที่เขาไม่มีเสื้อนะครับสมมติให้เราจับแขนนี้นะครับนี่จับแขนนี้แทนสมมติไม่มีนะสมมติเรากระชากเสื้อจริงๆเลยก็ได้ที่จริงอะแต่ว่ามันอาจจะขาดก่อนครับหนึ่งเห็นไหมสองสามทุ่มเห็นไหมมันก็จะได้เหมือนกันครับท่านี้ก็ประมาณนี้ครับโอเคครับท่าต่อมาชื่อท่าโตโมนางเงะนะครับหรือเป็นท่าที่เรานอนลงไปพร้อมกับถีบคู่ต่อสู้นะครับเวลาถีบเราจะถีบตรงประมาณตรงนี้ครับประมาณตรงสายนะครับเพราะฉะนั้นท่านี้เวลาฝึกใหม่ๆเราต้องเล็งให้แม่นนะครับถ้าเล็งไม่แม่นคู่ต่อสู้บาดเจ็บได้นะครับโอเคต่อไปเอาเดิน1 2 3ย่อลงมาเปิดมือขึ้นนะแล้วก็ฉีดประมาณนี้นะครับสำหรับท่านี้ก็จะประมาณนี้แต่ว่าแนะนำว่าฝึกโดยการใช้ชุดก่อนดีกว่าเพราะว่าถ้าเราไปใช้เสื้อธรรมดาอย่างเงี้ยบางทีมันขาดก่อนนะครับโอเคท่านี้ก็ประมาณนี้ครับโอเคครับท่าออกมาเป็นท่ามอร์เต้เซโออย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวทำให้ดูว่าทำไงนี่นะครับจับปลายเสื้อประมาณตรงนี้นะครับปกคอก้าวมาย่อลงเปิดหนึ่งต่อมาตบข้อศอกเข้าอย่างนี้นะครับพร้อมกับขาสองเข้าไปสองแล้วก็หมุนตัวสามเสร็จปั๊บทุ่มท่านี้ก็ประมาณนี้นะครับก็คือเราจะเน้นการดึงอย่างแรกก็คือเหมือนเราเน้นให้ดึงให้คู่ต่อสู้เสียหลักก่อนเสร็จปั๊บสองตบข้อศอกขึ้นมาพร้อมดึงมือขวานะครับ3บิดแล้วก็ยืดขึ้นมาทุ่มท่านี้แค่นี้ครับโอเคครับท่าต่อมาชื่อท่าคานิบาซามินะครับหรือว่ากรรไกรบินนะครับภาษาไทยกรรไกรบินโอเคอย่างแรกเราก็จะสมมุติว่าเราจับปกนี้แล้วเขายืนขาข้างนี้เหมือนกันพอดีนะครับเราก็จะเอาขาขวาเข้าไปก่อนนะครับขวาเข้ามาเสร็จปั๊บเอาปาดขานี้ขึ้นมาอย่างนี้พร้อมกับกระโดดแล้วก็เอาขานี้ไปตัดด้านล่างนะครับเขาก็จะล้มเลยโอเคทำให้ดูนะนี่หนึ่งเสร็จปั๊บกระโดดนะฮึบเห็นไหมท่านี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวทำให้ดูอีกทีนะครับดูอีกทีอย่างนี้หนึ่งแล้วก็กระโดดเข้าไปสองขาท่านี้เราที่จริงท่านี้เราจะมีคลิปแยกอยู่นะครับสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับจะมีคลิปที่สอนแบบหลายๆวิธีทำเลยนะครับโอเคท่านี้ประมาณนี้ครับโอเคครับท่าต่อมาชื่อท่าฮาดากะจิเมะนะครับที่มีอยู่ในหนังก็เป็นท่ารัดคอธรรมดานะครับเดี๋ยวทำให้ดูว่าทำไงฮาดากะจิเมะเอามือขวานะครับล้วงเข้ามาอย่างนี้ที่คอนะครับแล้วก็มือซ้ายล้วงเข้ามาอย่างนี้แล้วก็มือขวาล็อกไว้ตรงข้อต่อเรานะครับแล้วก็มือซ้ายขึ้นมาแล้วก็ไปที่หลังคอนะครับแล้วเวลาล็อกเรารัดนี้ขึ้นแล้วพร้อมกดหัวเขาลงนะครับเดี๋ยวให้เขาตัวบอกเอานะครับท่านี้ก็ประมาณนี้นะครับฮานากะจิเมะโอเคครับวันนี้ก็จบแล้วนะครับสำหรับท่ายูโดที่ใช้ในหนังจริงๆนะครับแล้วบางท่าก็จะใช้ได้จริงด้วยนะครับถ้าทุกคนมีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับผมจะพยายามตอบทุกคอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ iMac โดยตัวและทีมงาน iMac ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอแค่นี้ครับ
สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ